19ในครอบครัวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาเรียนรู้วิถีใหม่ป้องกันภัยโควิด19ในครอบครัวกันค่ะชีวิตวิถีใหม่มีอะไรที่ทั้งตัวเราเองและครอบครัวจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสการล้างมือการสวมหน้ากากอนามัยการรักษาระยะห่างการทำความสะอาดของใช้ในบ้านให้สะอาดอยู่เสมอและการออกกำลังกายนอกจากเตรียมพร้อมที่ตัวเองแล้วการสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวให้ความรักความอบอุ่นให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ค่ะขอให้คนไทยทุกคนร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคนั่นคือเราต้องร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เรามาฉีดวัคซีนกันนะคะเพื่อตัวเราและเพื่อคนที่เรารักขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ